ตรียมข้อไขอะไรไว้นะคะควรจะเป็นอาหารอะไรนั้นก่อนถือให้ลัตตี้ไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะไปเลยวันนี้นะคะทุกคนค่ะดิฉันจะไปตลาดค่ะว่ายายแอร์ให้ฉันไปตลาดไปซื้อของนะคะฉันมีตัวช่วยนะคะจะบอกเลยว่าฉันจะไปตลาดแบบสวยๆเลิศๆนะคะทุกคนค่ะแซ่บไหมคะเห็นใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะจะไปตลาดแล้วนะคะพร้อมหรือไม่ไปแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวตัวเจก่อนนี่นะครับหยิบมะนาวก่อนนะครับแล้วมะนาวเราเอามะนาวมะนาว3ลูก4ลูกพอมั้ยเอา6ลูกก็ได้มา3ลูก10ใช่มั้ยฝุ่นเกาะเกลอะกรังจับตัวจนหัวแดงปิกอัพคันโกโตโยต้ามาขับแซงผู้สาวแก้มแดงเคียงคู่ไปกับเขาผู้สาวแก้มแดงเคียงคู่ไปกับเขาซื้อน้ำปลาร้าหน่อยได้ไหมคะนะคะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านส้มตำมาขอเบ่งซื้อน้ำปลาร้านะครับเพราะพูดเลยว่าร้านเขาอะปลาร้าอร่อยมากเลยทุกคนขาส้มตำก็อร่อยนัวทุกอย่างเลยนะคะทุกคนขาไปเชิญลงมาชิมดูนะคะอยู่ตรงตลาดนัดลาดกระเพรานะคะตกเดี๋ยวขอซื้อน้ำปลาร้าหน่อยนะคะนิดนึงเราไปทำเป็นขนมจีนนะคะจ้ารับส่งของเสร็จยังเอ่ยยายแอนนี่เดี๋ยวเราไปตามหายายแอนกันนะคะทุกคนขาไปทำกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้วัตถุดิบก็คงทุกอย่างเลยนะวันนี้เราไปทำยำขนมจีนเพราะว่าน้องลอตติ้งเขาไปตะเวนครูไอ้ใช่ค่ะฉันขับรถน่ารักกิ๊กกุ๋นนี้เป็นตลาดมาแล้วค่ะบึ้นบึ้นบึ้นอย่างนี้ไม่ใช่หรอคะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้นะคะการที่จะทำอะไรนะคะคุณลอตติ้งยำขนมจีนค่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะแต่ว่าวันนี้เรายังไม่พร้อมเพราะเรามีแขกรับเชิญมาด้วยทุกคนค่ะใช่ค่ะเป็นการจะแบบแขกรับเชิญสัปดาห์นี้นะคะจะแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกสัปดาห์จะมีแต่คนหน้าตาดีมานะคะวันนี้เราก็จะได้คนหน้าตาดีกว่านะคะจะหน้าตาดีขนาดไหนนะคะไปพบกับคุณปิ๊ง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 ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าทำไมหัวแดงกันขนาดนั้นคะอ๋อพอดีเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการนะคะทุกคนขาตั้งแต่เป็นออกรายการมารายการนี้คือเลี้ยงหู้ที่สุดว้าวนั่งผู้เสือโลกค่ะธรรมชาติมากทุกคนขาก่อนอื่นเลยนะคะก็วันนี้เราจะมาทำเมนูที่ฉันชอบบ่อยมากก่อนที่จะพูดนิดนึงนะคะว่าที่ฉันจะเจอเขานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะไม่ใช่4เดือนที่แล้วทำไมคะคุณกติผมของเขาไม่สวยขนาดนี้ตั้งแต่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะใช่เขาสวยเงางามมากมาดูตามเพจได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยทำจริงจากรักเทียมนะคะหนังสบัดนิดนึงค่ะก้มนึงเออเดี๋ยวแรงมากค่ะอย่าแรงมากวันนี้นะคะเราไม่รอช้าเราก็มาในเมนูในส่วนของการทำอะไรยำขนมจีนนะคะวัตถุดิบก็ง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรมากในช่วยตลาดก็เจอใช่ไหมคะคุณแอนอ๋อเจอได้บ้างขนมจีนไงขนมจีนไงใช่ขนมจีนปลาเนี่ยเราเม็ดมันหลีมากเลยอ่ะบ้าปลาอันนี้นี่แพงมากนะอันนี้ต้องใช้หลีหมักค่ะหลีหมักอันนี้อะไรคะปลาเก๋าปลาตูค่ะปลาตูเมื่อกี้ไก่ขี้ค่ะไก่มากมากเลยอันนี้ปลาถั่วนี่อะไรคะหมูยอค่ะหมูยอขอพี่บ้าพี่บ้าน้องสาวสวยไหมพี่บ้าพี่บ้ามาเครื่องปรุงก็ง่ายๆเลยนะคะอะไรครับมาถึงกินแล้วผงชูรสแล้วก็ไม่ได้นี่อะไรเนี่ยอะไรตีน้ำตาลอาจจะเข้าเมาเข้าคั่ว
ก็เบ้าทุกคนขาอันนี้เดี๋ยวไปทำตาดนะครับน้ำน้ำปลาเริ่มจากอะไรคะให้คุณเราติ้งแกะปลาทูไหมนี่เราติ้งเราติ้งเราจะแกะปลาทูเราทำน้ำยำก่อนเราทำน้ำยำก่อนเราทำน้ำยำก่อนค่ะสแกนเขาก็ใช้นะคะปลาทูเนี่ยเราต้องทำเครื่องเขาก่อนเราค่อยยำทีเดียวใช่เขาเดินเลยเตรียมเครื่องก่อนแล้วหั่นผักก่อนมาฉันหักเองไอ้มีดไหนมีดมีดหายทีมงานค่ะทีมงานค่ะแอบหน่อยทีมงานของเรานะคะเป็นคนดังนะคะรายการนี้รายการของเราสดจริงๆนะยาวนี่มาใกล้ๆก็คือซอยแบบละเอียดเลยนะคะแบบเป็นซอยถี่ๆซอยบางๆหน่อยซอยดีๆหน่อยไม่น่ากินนะเดี๋ยวนี่นะคะให้มันเหมือนหน้าตาตัวเองหน่อยค่ะนี่ขนมจีนนะคะทุกคนขาไม่คือแบบรายการคุณนี่คือแบบว่าอัปรีเนาะเพราะว่าอะไรบ้างอุ้ยเธอซูมนะคะกล้องซูมนะคะเพชรนี่ค่ะโลเลิศมากนี่จะบอกว่าใส่มีดหั่นสเต็กมาหั่นของกูงงมากรายการนี้เอาแล้วครัวแล้วแต่กูค่ะไม่ได้แต่จ้าแต่จ้าแล้วเหรอคะแล้วแต่กูมีอะไรอันนี้เราก็หั่นหยวกยาวนะคะกินได้ก็กินได้ก็ทิ้งไปนะคะอร่อยเอาง่ายๆอันนี้เราหั่นเสร็จแล้วนะคะใส่ไปก่อนเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะถั่วฝักยาวอ๋อเพิ่งรู้จักเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอ๋อยังไม่เสร็จค่ะต่อไปต้นหอมมีดเราเลือกใบดีนะคะทิ้งไปแล้วเอาใบเน่าเก็บไปแล้วชิมไหมคะหอมนี้สดจริงๆนะคะสดนะคะทุกคนค่ะแล้วนี่นะคะประธานโทษขอหั่นแบบว่าต้นหอมก่อนนะคะอันนี้นั่งไม่ทราบว่านั่งด้วยค่ะติดพุงมากตรงนี้นะคะหั่นแบบคร่าวๆคุณผู้ชมทำกินอยู่ที่บ้านคือไม่มีอะไรกินก็จริงๆกันไปนะคะเลิศเอาใจมือกวาดอันนี้คือใส่ผักไปแล้วเรียบร้อยตะแกรงให้ดูนิดนึงค่ะนี่ผักมากผักเสร็จปุ๊บปลาทูแกะง่ายมากนะคะเรารอด้านข้างอย่างนี้ก่อนเรายังไงคะรอด้านข้างอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมรอด้านข้างอย่างนี้เก่งจังเลยอ่ะไม่นึกไม่ฝันนะคะว่าพี่พิงค์ทีวีภูจะทำอาหารเก่งขนาดนี้นะคะแล้วก็แกะกันเชียงของมันด้านข้างออกนี้นะคะคุณผู้ชมกันเชียงไปอีกแล้วก็ล็อกกลางกันด้านบนนะคะอย่างนี้ง่ายแล้วหัวมันเอาไปทำอะไรคะหัวการเล่นนมุกแล้วหัวมันเอาไปทำอะไรคะเอาไปเป่าแม่อ๋ออันนี้เองค่ะอันนี้ก็คือได้แล้วเห็นไหมคะอ๋อนี่คืออะไรคะฮะนั่นคืออะไรคะทุกคนค่ะฮะอันนี้คือปลาลูปลาทูแกะวางไว้ก่อนนะคะเอาง่ายๆสวยจังเลยอ่ะทำสวยมากเลยอ่ะกินแล้วก็ร่อนปลาแล้วก็ว้าวดีแม่พี่ทุกคนค่ะรายการเราสดนะคะเราทดลองความแล้วก็นิ่งถูกแบะไว้ก่อนต่อไปเรามาทำน้ำยำนะคะสำหรับเราแป๊บนึงนะคะประตูติดมือนี่ค่ะกระดาษทิชชู่ทางทีมงานเรามีมาทิชชู่ค่ะลูกไม่ใช่ทิชชู่น้ำปลานะคะคุณผู้ชมน้ำปลาตาอะไรคะดีค่ะน้ำปลาตาดำนะคะมะนาวค่ะมะนาวเอาพริกนะคะพริกอีกนิดนึงเอาแบบเผ็ดเลยถ้าเผ็ดเผ็ดเผ็ดนิ้วเลยขอชิมว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงจังเลยทุกคนค่ะแล้วก็รสดีนิดนึงรสดีกันเป็นไรคะปล่อยเกิดเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวดีๆกันไปนะคะเสร็จก้าวเข้าค่ะก้าวคั่วค่ะนี่มันเด็ดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำปลาค่ะนัวไหมนัวนุ่มใครขี้วะไม่ใช่ขี้ค่ะทุกคนค่ะน้ำปลาอันนี้เราก็แบบมามีเอาเปรี้ยวหน่อยไหมเปรี้ยวหน่อยก็ได้แต่ไม่ชอบกินเปรี้ยวนะเป็นคนชอบกินหวานดิฉันไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะกินได้ฮะนิดนึงโอเคมาโอ้ยขนมจีนแล้วอย่าเพิ่งถ่ายอย่าเพิ่งแซงค่ะอุ้ยปั๊บหนึ่งมือไม่ได้ค่ะขอเป็นหมูยอก่อนไม่ต้องใส่หมดนะคะเสียดายเหรอคะไม่ใช่เราไปกินดีกว่าหนูขอกินนะคะดูเหมือนอยู่ข้าวเย็นนะคะต่อไปตามเรื่องประตูค่ะคุณแอนค่ะคุณแอนชื่อแอนเหรอคะอ๋อแล้วติ้งค่ะโอเคเดี๋ยวต้องฉีกนะครับฉีกไปนิดนึงค่ะปิดนิดนึงค่ะเออเป็นคนที่เล็บมือดำดีนะคะที่ชอบใส่หีบกับปลาทูนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะคุณแอนค่ะขอจริงนะคะว่าปลาทูมันเลิศหรือเปล่าทางแอนอะไรคะนี่คือมั่วไปหมดแล้วตรงนี้นี่นะคะนี่จะออกอากาศเมื่อไหร่เนี่ยพรุ่งนี้ค่ะเอาขนมจีนมาจับหนึ่งไม่ต้องเยอะรายการเราสดค่ะขนมจีนนี่เยอะพอไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวไม่ท้องเพราะมีคนรอกินอยู่อันนี้หนึ่งเอาพริกเครื่องเลยค่ะถ้าไม่อร่อยนะคะตามไปตีดังจังก้านได้เลยค่ะบ้านอยู่ที่พลังการนี่เนอะมันไม่เป็นยำขนมจีนไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะพอแล้วค่ะแล้วติ้งมันเยอะไปค่ะโอ้โหนี่ถามจริงดูฉันหิวค่ะฉันอยากกินเยอะๆมันใช้ว่าการทำโค
ากี้นี่ทำไมต้องตะคอกคุยกันไหมคะนี่แล้วก็คุกตายคุกตายเก๋เก๋ไก่สไลเดอร์ไหมคะหมายถึงเขาตีนคุณในเก๋แล้วลงมาล้างไปแล้วไหนลองกินสิครับพี่แอร์เจ็ดปีแล้วไม่อยู่แล้วทิปสองอันนี่คืออ่ะถ้าผ่านนะนะคะของเราคือรายการจัดจานแล้วเราต้องจัดจานทุกคนค่ะอร่อยบอกแล้วคุณมาเมย์ดิฉันถนัดจัดจานนะคะทำไมมันอร่อยเยี่ยงนี้ทุกคนขาไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้ได้ค่ะต่อเลยค่ะได้มาหรือยังคะอ้าวคว่ำเลยค่ะคุณผู้ชมว้าวนี่ค่ะมาเลยค่ะนี่มันร้อนร่ำมากเลยอ่ะแล้วเราก็จะอร่อยจริงๆทุกคนขาอร่อยมากโอ้โหนี่ค่ะผมเอาปฏิบุกไปเลยค่ะ1ตัวยำปลาขนมจีนปลาทูนะคะคุณขายำขนมจีนนะคะบอกเลยว่าเลิศมากนะคะถ้าคนอื่นทำคืออะไรคะของพี่ปิงปิงอร่อยมากชวนกินมากอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะชิมค่ะหมูยอนะคะอ่ะอีนี่อ่ะวันนี้เราต้องขอตัวไปแล้วนะคะของช่วงหน้าหรือยังอ๋อนี่รายการใครคะงงไปหมดตอนนี้นะคะเรากินยำปลาอะไรนะยำขนมจีนปลาทูแล้วครั้งหน้านะคะไอ้ช่วงหน้านะคะเรามีขนมจีนชิมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เป็นยังไงบ้างคะว่าอันนี้เค็มแล้วนะคะเดี๋ยวมีเค็มกว่าช่วงหน้านะคะทุกคนขาเรายังมีร้านอาหารรีวิวที่แซ่บที่สุดอีกนะคะขนมจีนน้ำยาปูนะคะทุกคนขาช่วงหน้าไปดูกันเลยค่ะคือณตอนนี้จะมีขนมจีนน้ำยาปูซึ่งเราอ่ะมีงานประจำของเราอยู่แล้วก็คือจันทร์ถึงศุกร์โดยปกติเราก็จะเจอครอบครัวกันเฉพาะแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะ2วันทีนี้เนี่ยเมนูประจำเลยก็คือสิ่งนี้แหละที่เราเอามาทำขายจริงๆเป็นสูตรของคุณยายนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้ลองความอร่อยด้วยนะครับจะบอกว่าวันนี้เมนูที่เราตามมาเมนูแบบว่าเขาบอกขนาดนามบูยาราสกามาคือเน้นมากแน่ๆเพราะว่าปกติเราทานน้ำยาขนมจีนเราจะแต่ลูกชิ้นติดใจหรือจะเป็นน้ำตาบแต่วันนี้เราไม่ปูแบบเน้นๆเลยเราตามเมนูมาเลยบอกว่าเมนูอะไรคะน้ำเมนูวันนี้ก็คือขนมจีนน้ำยาปูค่ะพูดเลยว่าเนื้อแน่นมากท่านผู้ชมขาพูดเลยว่าเห็นแล้วแบบหิวมากใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราตามว่าขนมจีนร้านนี้ขึ้นชื่อว่าเนื้อแน่นกะทิสดแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือถ้าทุกคนอยากกินจันทร์ถึงศุกร์ไม่ขายนะคะขายเฉพาะวันเสาร์อย่างเดียวค่ะสวยเดินได้ใช่แล้วก็สามารถสั่งได้วันเสาร์อ่ะได้แค่20ชุดเท่านั้นนะคะทุกเสาร์แค่20ชุดค่ะถามคุณแม่พูดถามนิดนึงคิดจุดเริ่มต้นของเมนูการทำธุรกิจอันนี้คืออะไรคะพี่นันคือจริงๆอ่ะเราทำแบบเหมือนเรากินเองที่บ้านมากกว่านะครับถ้าใครแบบฟังราคาอาจจะเฮ้ยต้องพันมืออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วอะวัตถุดิบของเราอะค่อนข้างวิถีพิถันมากนะครับอย่างกะทิเราอะมาจากอัพวาที่ขับผู้ชมขาสีสวยมากสีสวยมากกะทิเรามาจากอัพวาแล้วก็อัพวาเพราะว่าจริงๆกะทิที่นู่นจะมีความหอมพิเศษเราไม่อยากใช้กะทิกล่อง
นะครับส่วนปูเนี่ยเราเนื่องจากเราอยู่ที่สมุทรปราการดังนั้นเนี่ยเราเอาปูที่สดเลยสดๆเลยจากสะพานปลามานะครับก็จะเป็นปูเนี่ยเราก็คัดเอาแต่กันเชียงปูเรียกว่ามาจากบ่อเลยเรียกว่ามาในหนึ่งเซตเนี่ยไม่ก็น่าจะอยู่สักประมาณ 3-4 ขีดถึงครึ่งกิโลเลยในหนึ่งชุดครึ่งโลนะครึ่งกิโลก็เป็นพันแล้วเนี่ยบอกนะคะว่าคำว่าครึ่งกิโลนี่ไม่ใช่ปูชั่งเป็นครึ่งกิโลไม่ใช่มีกระดองเนื้อนะคะครึ่งกิโลเออเลือกใช่ใช่แล้วคือแบบคือน้ำลายตลอดเลยอ่ะนั่งเมาไปก็คือน้ำลายไปอ่ะแบบน่ากินมากท่านผู้ชมผักจริงๆผักนะคะผักเห็นบอกว่าผักก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจริงๆผักเราใช้ของโครงการหลวงเพราะว่าก็เป็นผักที่ปลอดสารละหนึ่งแล้วก็ทานก็ปลอดภัยเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าจริงๆที่เราเลือกทำอ่ะเพราะว่าเราอยากทำให้เหมือนกับเรากินเองอ่ะมากกว่านะครับเราก็รู้สึกว่าเมื่อคนที่เขาได้รับไปอ่ะเขาได้ทานผักที่มีประโยชน์ปลอดภัยนะครับส่วนตัวน้ำยาเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปูตัวน้ำยาเองเราต้องการให้แบบมีความข้นดังนั้นเนี่ยเราก็ตำปลาช่อนเผาปลาช่อนย่างลงไปด้วยราคาแพงมากใช่หายากด้วยนะคะปกติเป็นจริงๆอ่ะขนมจีนน้ำยาแบบเนี้ยเขาก็จะใส่แค่น้ำยาปลาช่อนนึกออกไหมฮะแล้วก็อาจจะใส่ลูกชิ้นปลาใส่อะไรเงี้ยไม่นะเขาไม่ได้ใช้น้ำยาปลาช่อนคือเขาใช้ปั้นดินคือหนูเคยเห็นเขาทำอ่ะใช้ปั้นดินมันแล้วแต่แล้วแต่ใช่ว่าทำไมถึงใช้ปลาช่อนแพงใช่แพงจริงใช่ก็อย่างที่บอกว่าเออเราเองปกติถ้าเราไม่ได้ทำทานเองอย่างเงี้ยเราก็จะไปหาตามร้านซึ่งเราก็ลองไปร้านดังๆแล้วมันก็ไม่ได้อร่อยที่เราทำเองอร่อยกว่าไอ้อย่างที่ยาปูนะที่หนูเป็นคนชอบทานแล้วหนูไปทานที่ร้านนะราคาก็ไม่ได้ถูกนะคุณแม่บอกว่าพันหนึ่งแต่ได้เซตนี้ถือว่าคุ้มเพราะว่าหนูไปทานนะ300อย่างเงี้ยตากมานี่มีแต่น้ำปูเป็นไม่เกิน5ชิ้นปูมีก้างเป็นลายพันที่ขาแต่ว่าเนื้อจริงๆมีนิดเดียวใช่ใครที่เคยไปทานจะรู้นะคะว่าเป็นแบบไหนแล้วราคาก็แพงแล้วค่ะแค่คนเดียวจริงๆถ้ามองว่ามันเป็นปูเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางที่ก็จะอัพราคาให้แพงขึ้นแต่ของเราเองจริงๆเราใน1สัปดาห์ใน1ออเดอร์ใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะรับแค่20ออเดอร์โดยปกติแล้วก่อนหน้านี้เราเองถามว่าทำไมมาทำธุรกิจนี้คือเราอ่ะนำไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจริงๆผู้ใหญ่ที่เราเคยนำไปฝากก็เดี๋ยวก็จะน่าจะมีรูปทยอยลงใน IG แล้วก็จะเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยผู้ข้าราชการผู้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทุกคนเมื่อมีการแบบว่าไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็เลยมาทำขายเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบว่าฟีดแบ็กเราที่อร่อยทำไมเธอไม่ทำขายอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเป็นแบบปากต่อปากมากกว่าว่าเหมือนกับเคยได้ลองซื้อของเราไปทานหรือว่าสั่งไปเลี้ยงไปอะไรแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าอร่อยก็เลยบอกต่อเราก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็แนะนำว่าเฮ้ยทำขายเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆนัดเองอ่ะจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิตทั้งหมดแต่จริงเราอ่ะจะช่วยกันทำก็จะมีแม่บ้านที่บ้านช่วยทำนะครับโดยที่สูตรเนี่ยจะเป็นของคุณยายก็จะช่วยมาดูคุณยายเนี่ยอายุ90แล้วนะคุณยายอายุ90แกก็อาจจะไม่ได้แบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็จะบอกว่าทำยังไงแล้วแกก็จะไปดูเพราะแกก็ยังรู้เรื่องอยู่อะไรแบบเนี้ยไปชิมดูว่าเหมือนที่ว่าเคยทำสูตรไหมใช่รสของเราอ่ะจะไม่ได้จัดมากจะติดหวานนิดนึงเนื่องจากว่าเราไม่ได้เติมน้ำตาลไปเพิ่มเยอะหรืออะไรนะครับมันหวานจากตัวกะทิของขวาก็คือเราเองเราไม่ได้มีบริการส่งแต่ว่าก็คือจะให้ทางลูกค้าเนี่ยจองกับไลน์แมนแล้วให้ไลน์แมนไปส่งโดยที่จริงๆอ่ะช่วงเนี้ยก็เหมาะคนไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่าบางทีก็เจอน้ำท่วมบ้างฝนตกอะไรแบบเนี้ยก็เมนูที่เป็นแบบสินค้าออนไลน์เราตื่นมาหรือว่าอาจจะได้ทานเป็นมื้อเช้าเป็นมื้อกลางวันอะไรแบบเนี้ยครับเพราะแนะนำแบบอยากให้ได้ไปแล้วไม่ได้เก็บเพราะว่ามันเป็นเมนูกะทิแล้วเราทำสดถ้าเราทำสดๆเลยอ่ะทานสดๆเลยมันจะอร่อยกว่าด้วยตัวผักเองตัวขนมจีนเองด้วยตัวน้ำยาอะไรแบบนี้อยากให้ทานสดๆมากกว่าเห็นว่ายังไม่ได้เปิดเพจอะไรเลยแต่ว่ามีออเดอร์แล้วครบแล้ว จริงๆเราอาจจะเริ่มขายเนี่ยจะจริงๆจะเริ่มเปิดเพจหลังจากที่ออเดอร์เดิมเนี่ยเคลียร์หมดก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้ทำเยอะเรายังมีที่จะต้องไปเลี้ยงที่บ้านผู้ใหญ่อีกเป็นล็อตดังนั้นเราจะไม่ได้ทำเยอะเพราะว่าพอทำเยอะแล้วเนี่ย
ด้วยตัวน้ำพริกเองด้วยตัวสูตรเองอ่ะมันจะมีการผิดเพี้ยนไปเราก็เลยอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ครับอนาคตถ้าขายดีไปกว่านี้ก็ยังจะขายแค่20ชุดต่อสัปดาห์นะคะจริงๆถ้าขนมจีนเราอาจจะขายแค่20ชุดแต่เราคือเราจะไม่ได้ขยายไปมากกว่านี้แต่ว่าของเราเองเราอาจจะเน้นเรื่องของเมนูอื่นๆที่อาจจะเป็นแบบกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าซิกเนเจอร์อาจจะเป็นกุ้งที่ไม่ได้อาบน้ำยาเพราะเรารับมาจากสะพานปลาเลยทันทีขึ้นเรือปุ๊บทุกคนขาเอามาทำเลยจ้าเออไม่ขาของการแล้วมันคืออีกเหตุผลนึงที่ว่าทำไมต้องขายทุกวันเสาร์เพราะว่าไปรับได้ข่าวว่าไปรับจากสะพานใช่วันศุกร์แล้วทำใช่ใช่ก็จะทำก็รับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยตัวของเนื้อปูเองเนี่ยจะไม่เนื่องจากเป็นซีฟู้ดทุกคนจะรู้แค่แกะปูอย่างเดียวมือก็เหม็นแล้วใช่ค่ะตัวนี้เรามีการเอาไปนึ่งกับตัวสมุนไพรก่อนให้กลิ่นของความคาวลดลงนะครับแล้วก็เมื่อได้ทานไปแล้วก็จะรู้สึกว่าเออแบบมีกลิ่นหอมของสมุนไพรท่านผู้ชมที่เขาชมอยู่เขาสนใจที่จะสั่งหรือว่าไปติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ทางชื่อร้านอะไรนะคะจะเข้าไปได้ที่ LINE แอดนะครับเวลาสั่งก็คือชื่อว่าแอดมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ SAT ย่อมาจากคำว่าวันเสาร์เนี่ยจะ Saturday SAT แล้วก็คุกนะครับ C แล้วมันโอเค Saturday คุกนั่นเองก็จะทำเมนูนี้ก่อนเปิดตัวออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าฟีดแบ็กดียังไงอาจจะขยายเมนูเพิ่มเนาะแต่ว่าในแต่ละเมนูอ่ะเราขอรับจำนวนไม่ได้เยอะมากก็ตามที่กำลังของเราพอทำไหวแล้วเราสามารถคอนโทรลคุณภาพได้เรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่อยากขายจำนวนมากๆแล้วเราคอนโทรลคุณภาพไม่ได้ค่ะหาวิธีการไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็คืออีกหนึ่งอาชีพเสริมเนาะสามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE แอดแล้วยังมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือโทรได้ไหมคะโทรได้ครับเบอร์0991576959ครับผมค่ะเดี๋ยวขึ้นแท็กนะครับไลน์บอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ฟังแล้วต้องแบบว่าเฮ้ยเบย์หาทานที่ไหนก็ได้แต่เมื่อคุณดูน้ำยาเราแล้วเนื้อปูแน่นมากพูดมาแล้วค่ะขอจานด่วนเราจะชิมให้ดูในรายการสดๆนะคะเอาแบ่งค่ะเกิดมาไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้เลยอร่อยจริง